ฉะนั้นเวลาที่ขออาราธนาให้คนทั้งสี่สามารถเข้าสู่สาราการประเรียนตลอดจนท่านผู้สาธารณชนทั้งหลายนะครับที่อยู่ในรายรอบบริเวณสาราเข้าสู่สาราการประเรียนนะครับก็สองใช้ได้ทั้งหมดครับก็ผมเป็นผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ไทยครับวันนี้ก็ผมจะขออนุญาตสัมภาษณ์แทนสื่อมวลชนทั้งหมดเลยนะครับความเป็นมาของพระนาชาตินะครับการเป็นมาของพระนาชาติของพระนาชาตินะครับก่อนอื่นขอทราบฉายาพระเดชพระคุณว่ามีฉายาว่าอย่างไรครับพระฟิลิปญาณธรรมโมญาณธรรมโมญาณเจ้าวาดอยู่วัดป่านานาชาติจังหวัดอุบลนะครับจังหวัดอุบลพระเดชพระคุณได้เข้ามาสู่บวรศาสนาตั้งแต่เมื่อไหร่ครับและมีพระอาจารย์ท่านใดเป็นผู้ชี้ทางให้เข้ามาครับได้เข้ามาถึงพุทธศาสนาตอนสมัยเราอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียก็โดยมีท่านอาจารย์แคนตี้พาโลเป็นอาจารย์องค์แรกของเราและท่านอาจารย์แคนติพาโลก็เป็นพระต่างชาติที่ได้บวชในพุทธศาสนาที่ประเทศไทยและท่านไปเผยแผ่พุทธศาสนาที่ประเทศออสเตรเลียและท่านเคยมาปฏิบัติธรรมกับครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่นท่านก็เลยแนะนำให้เรามาบวชที่ประเทศไทยเพราะสมัยนั้นจะบวชตามประเทศก็ไม่ได้ก็เลยในสมัย2519เราก็ได้ตัดสินใจบวชแล้วก็ได้เดินทางมาถึงประเทศไทยใน2521และได้ไปอยู่วัดบวรนิเวศนะบวชเป็นสามเณรที่นั่นโดยสมเด็จสังฆราชตอนนั้นท่านเป็นสมเด็จ อยู่ก็ได้เป็นพระอุปชาหลังจากนั้นก็ได้ประพฤติปฏิบัติกับสายครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่นและทีหลังก็ได้ขึ้นไปอยู่ที่วัดป่านานาชาติและได้บวชเป็นพระกับหลวงพ่อชาชาวคนโบดิยานเทนที่วัดหนองประพงใน2524ได้ศึกษาทางด้านปริยัติบ้างหรือเปล่าครับก็ส่วนมากพระต่างประเทศก็จะสนใจเรื่องประสูติอยู่แล้วละอ่านประสูติในภาษาอังกฤษและจะได้ศึกษาเรื่องวินัยและก็ศึกษาภาษาบาลีบ้างแต่จะเน้นแต่เรื่องการประพฤติปฏิบัติก็เหมือนสมัยพระพุทธการพระพุทธเจ้าจะให้เน้นเราเรื่องการประพฤติปฏิบัติเพื่อคัดแก้กิเลสของตนและทีหลังก็เราก็จะพยายามปฏิบัติตามคำสั่งสอนของท่านสม่ำเสมอก็เหมือนหลวงพ่อปัญญาได้ศึกษาบ้างแต่ศึกษาพอสมควรที่จะเอาความรู้นั้นมาประพฤติปฏิบัติเพื่อจะได้รู้เห็นเองรู้เองรู้ความเป็นจริงนั้นด้วยส่วนใหญ่แล้วจะศึกษาด้านปฏิบัติกับหลวงปู่ชาใช่ไหมครับได้ศึกษากับหลวงปู่ชาแต่ก็เคยมาศึกษากับครูบาอาจารย์หลายองค์ก็สายหลวงปู่มั่นเราก็ได้ศึกษากับหลายองค์หลายท่านแล้วก็พยายามมาประพฤติปฏิบัติตามธรรมวินัยที่ท่านสอนไว้พระเดชพระคุณท่านได้ออกธุดงค์เข้าวัดบ้างไหมครับไปสถานที่ต่างๆตามที่วิเวกกันครับในเมื่อครบ 5,000 ษาแล้วตามวินัยก็ท่านอนุญาตให้เดินธุดงค์ได้ถ้ายังไม่ได้ครบ 5,000 ษาก็เราควรจะอยู่กับครูบาอาจารย์ซะก่อนเพื่อจะศึกษาเรื่องวินัยและเรื่องธรรมะแต่เมื่อได้ให้ครบ 5,000 ษาใดไปธุดงค์บ้างไปทั้งเชียงใหม่ไปทั้งเมืองกาญและก็เดินทั้งอีสานบ้างตั้งแต่ปีไหนครับ2528ก็เริ่มออกไปก็ไปอยู่ทั้งเหนือทั้งหมด8ปีแล้วก็ไปหาความวิเวกการเดินธุดงค์นั้นเหตุที่เราเดินธุดงค์เพื่อหาสถานที่ที่วิเวกสงัดเหมาะสมสำหรับการประพฤติปฏิบัติธรรมแต่การเดินธุดงค์นั้นมันก็ที่จริงไม่จำเป็นที่จะเดินไปขึ้นเขาล่องหอยนั้น
คือการถือดงหมายถึงว่าถือดงกวัตคือถือดงกวัต13ข้อพระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นเครื่องดักเก้ากิเลสของเราคือการฉันในบาตรการยุบป่าเป็นวัดการถือผ้าตรายเป็นวัดการกระถือผ้าบังสกุลการกระอยู่ง่ายพูดง่ายๆการอยู่ง่ายเป็นพระที่อยู่เรียบง่ายไม่ฟุ่มเฟือยหลักก็เป็นพระที่ตั้งใจที่จะใช้อุบายที่จะขัดเกลากิเลสของตนนี่แหละเป็นจุดมุ่งหมายของการประพฤติปฏิบัติและการเดินทุดงด้วยในพระธรรมคำสอนของพระธรรมดาวนะครับที่ได้รับแล้วก็เป็นสิ่งที่โน้มน้าวให้พระอาจารย์ได้เข้ามาบวชแล้วก็ปฏิบัติมีจุดโน้มน้าวตรงไหนเป็นพิเศษก็รู้สึกว่าจุดใหญ่ที่ทำให้เราคิดเสมอว่าเราเกิดมาเพื่ออะไรตอนสมัยเป็นคฤหัสถ์อยู่ก็สงสัยอยู่เราจะสำนึกระลึกตลอดว่าเราเกิดมาเพื่ออะไรเราอยู่เพื่ออะไรถ้าเราอยู่เพื่อความสุขสบายทางโลกก็ต้องรอวันตายทีนี้เราจะตายแบบไหนก็คิดอยู่ตลอดว่าเราจะตายแบบไหนเราจะตายแบบดีหรือไปแบบธรรมดาทีนี้ก็เมื่อเราได้อ่านคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าท่านพูดถึงนิพพานเราก็เลยสำนึกว่าทีนี้เรามีจุดมุ่งหมายปลายทาง มีจุดมุ่งหมายปลายทางในชีวิตของเราคือเราอยู่เพื่อพระนิพพานเราไม่ได้อยู่เพื่ออย่างอื่นถ้าเราจับจุดมุ่งหมายปลายทางนี้แม้ว่าเราก็ต้องใช้เวลาที่จะดำเนินชีวิตที่จะไปสู่นิพพานนั้นเราก็มีศรัทธาแน่นอนว่ามีพระที่เป็นสาวกของพระศาสดาที่เคยดำเนินชีวิตอย่างนี้และเคยได้ผลด้วยเราไม่สงสัยถ้าว่าเราประพฤติปฏิบัติตามทางสายกลางนั้นคืออริยมรรค8นั้นเราจะได้ถึงจุดมุ่งหมายปลายทางที่เราพัฒนานั้นได้ก็เลยนี่เป็นจุดใหญ่ที่ทำให้ชาวต่างชาติส่วนใหญ่จะเกิดศรัทธาในพุทธศาสนาเพราะมีเหตุมีผลพระเดชพระคุณอาจารย์ครับในสิ่งที่พระอาจารย์ได้รับจากการเข้ามาบวชในบวรศาสนานะครับควรจะเป็นประโยชน์แก่ชาวโลกอย่างไรบ้างไหมครับควรจะน้อมให้ชาวโลกเนี่ยได้หันเข้ามาสนใจศึกษาในบวรศาสนาอย่างไรบ้างไหมครับเรารู้สึกว่าชาวโลกทั้งหลายก็ต้องการความสุขและเกลียดความทุกข์อันนี้เราต้องไม่ต้องว่าเป็นคนต่างชาติหรือเป็นคนไทยหรือคนอินเดียมาจากแดนใดภูมิใดก็ต้องการความสุขและเกลียดความทุกข์นั้นทีนี้เราจะทำยังไงที่จะเพิ่มความสุขและผลจากทุกข์นั้นสำหรับอาตมาเองก็มีศรัทธาว่าถ้าเราดำเนินชีวิตตามคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราที่สอนทุกสิ่งทุกอย่างดีงามไว้แล้วเราสามารถที่จะเพิ่มความสุขในชีวิตของเราและดับความทุกข์ได้ทีละนิดทีละหน่อยตอนแรกเราก็ดับความทุกข์ในภูมิของศีลเมื่อเรารักษาศีลแล้วศีล5เป็นอริยศีลเป็นพุ่มของพระอริยเจ้าท่านสอนไว้เพราะเมตตาพวกสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงให้รู้จักคุณงามความดีและตั้งใจอยู่ในคุณงามความดีถ้าเราอยู่ในคุณงามความดีของศีลปัญหาหลายประการปัญหาหยาบหยาบที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรามันก็เย็นลงสงบลงเกิดความสุขขึ้นระดับศีลถ้าเราฝึกจิตนะทีละนิดทีละหน่อยมันก็ยากที่จะทำให้เกิดความสงบอยู่แต่ถ้าเราฝึกไปแล้วเราก็จะได้เกิดความสุขทางจิตตั้งใจได้ใครก็ว่าเป็นที่พึ่งของตนได้และเราพยายามฝึกอบรมสติปัญญาของเราให้เฉลียวฉลาดในการเกลี่ยทุกข์เกลี่ยปัญหาในชีวิตของเรา
จนสังเกตทุกทั้งปวงได้เหมือนครูบาอาจารย์ที่ทำไว้ก่อนเราถ้าเราดำเนินชีวิตเหมือนท่านเราก็จะไม่ผิดหวังเราก็มีศรัทธาอย่างนี้แนวทางที่จะเข้าถึงธรรมะของพระเจ้าเนี่ยจะฟังเทศอย่างเดียวก็คงจะไม่เข้าถึงนอกจากจะปฏิบัติตามด้วยใช่ไหมครับนั่นนะการปฏิบัติเป็นสิ่งที่สำคัญมากถ้าเราอ่านแต่ตำราเรื่อฟังแต่เทศของครูบาอาจารย์อย่างเดียวก็เหมือนคนที่อยากกินข้าวหิวข้าวอยู่แต่อ่านแต่ตำราอาหารไม่รับประทานอาหารนั้นหรืออ่านคนอื่นพูดเรื่องอาหารแต่ไม่เคยออกไปทำอาหารนั้นและรับประทานอาหารนั้นจะไม่รู้สึกความอิ่มรู้เรื่องอาหารอยู่ได้แต่ไม่รู้สึกความอิ่มที่เกิดจากการรับประทานอาหารได้และไม่รู้จักการเกิดทุกข์ที่มีความรู้สึกปีเปลี่ยนด้วยความหิวนั้นถ้าเรารับประทานอาหารเองทำเองเราจะรู้สึกอิ่มเองและรู้เองว่าอิ่มแล้วพระเดชพระคุณพระอาจารย์ครับขณะที่ผมกำลังสัมภาษณ์นี้นะครับจะมีการแชร์ความอินเทอร์เน็ตทางอินเทอร์เน็ตทั่วโลกนะครับอยากจะกราบประทานพระเดชพระคุณได้Peoples all over the world are interested in peace and happiness and are interested in the ways to overcome suffering and problems in their lives. And because of that, there is a need to develop an understanding about themselves so that when one lives in a more skillful way, in a more peaceful way, in a wiser way, in a compassionate and loving kind way, then one's life becomes more peaceful, more still, more serene, and one can understand oneself and therefore help others. Without an understanding of oneself, one will always be overcome by problems within one's own heart, that is, through the power of greed, hatred, and delusion, will cause confusion in one's own life, and that will perpetuate problems within one's own heart and mind, and also within one's own existence. And therefore, one cannot be a benefit to others. But when one is able to live virtuously, be more wise and skillful, and to develop a sense of stability and peace and calm, then clarity arises in one's life, and therefore happiness, stillness, peace, and wisdom will arise because of that. And one's impact on the world, on those people around us, can be great. Our impact in a positive way, in a compassionate way, to bring more peace and understanding to the world. ก็หลวงพ่อปัญญาจะเป็นชาวต่างชาติอยู่แต่ที่จริงนั้นความชาติเรือที่เกิดนั้นมันก็เป็นของสมมุติธรรมะเป็นของกลางไม่ใช่ของสมมุติเป็นสิ่งที่ใครรับรู้ได้และเมื่อวันที่13สิงหาคม2547นี้อาตมาได้เดินทางมากราบหลวงพ่อปัญญาณช่วงนั้นท่านกำลังอาพาธหนักแต่ดูหน้าตาก็ยิ้มแย้มแจ่มใสเบิกบานร่าเรื่นอยู่และถามท่านว่าท่านเป็นยังไงหลวงพ่อท่านบอกว่าท่านสบายดีท่านก็ไม่มีความห่วงเรื่องความตายท่านไม่กังวลเพราะท่านก็ได้อยู่ช
ชีวิตนี้ชาตินี้โดยความสมบูรณ์และท่านมีความพอใจที่ได้บวชในพุทธศาสนาและได้ประพฤติปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าท่านก็บอกว่าเรื่องความตายนั้นท่านไม่กลัวแต่สิ่งที่ชาวโลกทั้งหลายควรกลัวคือการเกิดเพราะเราไม่รู้ว่าจะไปเกิดที่ไหนความเกิดนั้นเป็นสิ่งที่น่ากลัวแต่ความตายนั้นไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวแต่ชาวโลกทั้งหลายจะได้ยินดีในความเกิดราเรื่องในการเกิดและเศร้าหมองเรื่องความตายแต่ที่จริงนั้นถ้าบุคคลใดได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบและอยู่ด้วยศีลโดยธรรมความตายนั้นไม่ใช่สิ่งที่น่าเศร้าหมองเป็นสิ่งที่น่าสาธุอนุโมทนาที่บุคคลนั้นได้ใช้ชีวิตที่ดีงามยอดเยี่ยมที่ประเสริฐสมกับเป็นพระเป็นผู้ประเสริฐได้ประเสริฐในศีลประเสริฐในสมาธิประเสริฐในปัญญาก็ลุงปปัญญาวาโดนี้ก็เป็นพระต่างชาติอยู่ก็จริงแต่ท่านเป็นผู้ที่ปฏิบัติถูกต้องตามคำสั่งสอนพระพุทธเจ้าจนถึงชาวโลกทั้งหลายได้เกิดศรัทธาในตัวท่านแต่ท่านเองไม่ได้แสวงหาความเลื่อมสายเรื่อคนอื่นที่จะเกิดศรัทธาท่านประพฤติปฏิบัติของท่านเองเพื่อจะได้เข้าหลักธรรมะก็เลยนั่นล่ะถ้าจะบอกว่าอะไรเป็นธรรมะที่หลวงปู่ฝากไว้อาตมาจะแนะนำว่าหลวงปู่ปัญญาวาโดจะฝากให้พวกเราทั้งหลายที่ยังมีชีวิตอยู่ให้รีบปฏิบัติธรรมะของพระพุทธเจ้าเพราะเราจะได้รู้รสชาติของความจริงด้วยการประพฤติปฏิบัติไม่ใช่ด้วยอย่างอื่นก็ขอให้ฝากอันนี้ไว้
ครับผมเอานั่งคุกเข่าประนมมือกราบกราบคือหลวงพ่อปัญญาปีบวชปี08ครับผมถ้าหากว่าท่านผู้ใดบวชปี08ท่านบวชเดือนกุมภาหลวงพ่อปัญญาบวชเดือนกุมภาถ้าว่าใครบวชก่อนหลวงพ่อปัญญาก็ไม่ต้องคารวะนั่งตามปกติอย่างหลวงพ่อยินเนี่ยบวชก่อนท่าน3เดือนไม่ได้กราบคารวะท่านตามพรรษาก่อนการครบเอ้าครับครับผมเดินไปเลยครับผมเดินนำหน้าปึ้งฮะท่านอย่านักทําโอครับผมขอเดินนำหน้าเดินนำหน้าเฮ้ยวางเลื่อนนะครับครับผมตั้งแถวก่อนขอนิมนต์เอานิมนต์พระข้างหลังเสียท่าแต่หลวงพ่อพูดภาษาอังกฤษไม่ได้วะไม่รู้จะพูดยังไงวะบอกให้เดินก็ให้เดินทำไมไม่เดินเอาพี่น้องประชาชนจะเดินตามหลังแล้วจะดีบอกให้ครูบาเดินหน้างูมากันกันอยู่ดีกว่าช่วยทำความสะอาดบริเวณเขตเรียนย้ายศพของหลวงพ่อปัญญารู้สึกว่ามีน้ำยกกี่ครั้งครับผมแบบไปยุ่งนู้นเลยครับแอบแบบนี้มันนี่อันนี้มันเดี๋ยวจะขึ้นมาเนี่ย
าพมือฝั่งนี้นะครับหมุนประเภทไม่ต้องชีมันแคบนิ่มแคบนิ่มแคบจะได้ครั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 บนะครับหัวก็จะมีได้ขยับกลับกลับหมุนหมุนกลับครับเบาเบาลองด้วยข้างหลังอ่ะครับขอนิมนต์เลยนะครับด้านหลังศาลานิมนต์เข้าข้างในเลยนะครับครับสำหรับญาติโยมนะครับก็ขอท่านดูตามเต็นท์ต่างๆก่อนนะครับเผื่อว่าตรงนี้พระคุณเจ้าท่านเข้ามาจะได้มีที่นั่งนะครับครับในระหว่างนี้ก็ผมขอกล่าวนมัสการประชาสัมพันธ์แล้วก็ขอกราบเรียนท่านผู้เกียรติที่เคารพทุกท่านได้รับทราบโดยทั่วกันนะครับว่าในช่วงเวลานี้นะครับประมาณเวลา 12:00 นเมื่อพระคุณเจ้าทุกรูปพร้อมกันที่ศาลาใหญ่แล้วนะครับพระคุณเจ้าทุกรูปจะได้สวดมาติกาบางสกุลเสร็จจากนั้นแล้วนะครับก็จะมีการถวายจตุปัจจัยทายธรรมแด่พระคุณเจ้าทุกรูปนะครับเสร็จแล้วเวลาประมาณ 13:30 นะครับท่านหลวงตามหาบัวจะได้แสดงธรรมตามอัธยาศัยของพระคุณท่านนะครับลำดับต่อไปก็จะเป็นการอ่านประวัติของพระเดชพระคุณหลวงปู่ปัญญาพระโทนะครับซึ่งในวันนี้นะครับการอ่านประวัติของท่านหลวงปู่นั้นนะครับก็จะเป็นการอ่านประวัติทั้ง2ภาษานะก็ถือว่าวันนี้มีญาติโยมท่านผู้เกียรติที่ทั้งเป็นชาวไทยและก็ชาวต่างประเทศมาร่วมงานในพิธีในวันนี้นะครับอ้าวศรัทธาญาติโยมทุกท่านก่อนจะเริ่มพิธีหันหน้าไปทางพระประธานนั่งคุกเข่าหันหน้าไปทางพระประธานกราบ3ครั้งพุทโธธัมโมสังโฆจากนั้นก็พิธีกรอาราธนาธรรมพระสงฆ์จะได้สวดมาติกาบังสกุลเอาโยมเอาไม่ต้องรับศีลไม่ต้องนะผู้มาวัดต้องมีศีลอยู่แล้วล่ะตั้งวิรัติเจตนาเอาเลยนะอาราธนาธรรมเลยพรหมาจโลกาเลยมาจโลกาทิปติสหัมปติกัตอัญชลีอันธิวรังอัยยาจธาสันติตาบ
สัตตาปราชกชาติกาเดเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปะชังบัณฑิกาก่อนนิมนต์บัณฑิกาก่อนครับผมอนยังมุตตัสสะภะคะวะโตอุปัฏฐากะนะมะกะรังกะโลมะเสนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอะนะมะยังธัมมะสังคินิมาติกาปาทังปะนามาเตกุศลธรรมาอกุศลธรรมาอภยากตาธรรมาสุขายเวทนายสัมปยุตตาธรรมาทุกขายเวทนายสัมปยุตตาธรรมาอทุกขมาสุขายเวทนายสัมปยุตตาธรรมาวิปากธรรมาวิปากธรรมาธรรมาเนววิปากนาวิปากธรรมาธรรมาโอปาดินุปาดานิยธรรมาอนุปาดินุปาดานิยธรรมาอนุปาดินานุปาดานิยธรรมาสังคิริตสังคิริติกาธรรมาสังคิริตสังคิริติกาธรรมาสังคิริตสังคิริติกาธรรมาสาวิตกาสวิจารธรรมาวิตกาวิจารมัตตาธรรมาวิตกาวิจารธรรมาปิฏิสหกตาธรรมาสุขสหกตาธรรมาอุเบกสหกตาธรรมานาสเนนะปะหาตัพพะธรรมาภาวนายะปะหาตัพพะธรรมาเนวดาสเนนะนะภาวนายะปะหาตัพพะธรรมานาสเนนะปะหาตัพพะเหตุกาธรรมาภาวนายะปะหาตัพพะเหตุกาธรรมาเนวดาสเนนะนะภาวนายะปะหาตัพพะเหตุกาธรรมาอาจายกามิโนธรรมานปัจจยกามิโนธรรมเนวัจจยกามิโนนปัจจยกามิโนธรรมาเสกธรรมาเสกธรรมาเนวะเสกานาเสกธรรมาปริตธรรมามหากตาธรรมาอัปมานาธรรมาปริตารัมมนาธรรมามหากตารัมมนาธรรมอัปมานารัมมนาธรรมาอายินาธรรมามัชฌิมาธรรมาปนิยตาธรรมามิจฉาตนิยตาธรรมาสัมมาตนิยตาธรรมอนิยตาธรรมามาการัมมนาธรรมามาคายตุกาธรรมามาคาติปาติธรรมาโอปันนาธรรมานุปันนาธรรมาอุปาทิโนธรรมาอาทิตาธรรมานาคตาธรรมาปัจจุปันนาธรรมาอาทิตารัมมนาธรรมานาคตารัมมนาธรรมาปัจจุปันรัมมนาธรรมาอาจัตตาธรรมาปหิตาธรรมาอาจัตตาปหิตาธรรมาอาจัตตารัมมนาธรรมาปหิตารัมมนาธรรมอาจัตตาปหิตารัมมนาธรรมาอานิทัสสนะสัพพิกาธรรมาอานิทัสสนะสัพพิกาธรรมอานิทัสสนะสัพพิกาธรรมาเหตุปัจจยโยอารัมมนาปัจจยโยอานิปัจจปัจจยโยอนันตรปัจจโยสัมอนันตรปัจจโยสังอาจันตปัจจโยอัญญมัญญปัจจโย
นิสัยปัจจยุนอุปนิสัยปัจจยุนอุเรชาตาปัจจยุนอัญชาชาตาปัจจยุนอาเสวนาปัจจยุนกรรมปัจจยุนวิปากปัจจยุนอาหารปัจจยุนอินทรียปัจจยุนฌานปัจจยุนมรรคปัจจยุนสัมปยุตตปัจจยุนวิมปยุตตปัจจยุนอันติปัจจยุนนันติปัจจยุนวิคตปัจจยุนอวิคตปัจจยุนคณะกรรมการของเราที่ได้เตรียมกันไว้แล้วที่จะจัดผ้าถวายครูบาอาจารย์ให้พร้อมกันลุกขึ้นมาถวายองค์ไหนที่จะที่ได้บอกกล่าวกันไว้แล้วที่นัดหมายกันไว้แล้วขอให้ลุกยืนขึ้นมาเลยองค์ไหนที่เกี่ยวข้องถวายองค์ไหนแล้วองค์ที่เราจะนิมนต์ไปชักบังสกุลที่หน้าศพคงจะไม่ต้องกำลังองค์ที่จะถวายที่หน้าศพขององค์ท่านปัญญา30รูปอันนั้นไม่ต้องถวายถวายแต่เฉพาะพระครูบาอาจารย์ที่มาร่วมงานที่ไม่ได้ขึ้นไปชักอนิจจาที่หน้าหีบศพขอนิมนต์บังสกุลพร้อมกันเลยครับผมอนิจจาพร้อมกันครับผมอนิจจาวัตสังขาราอุปันดวายธรรมิโนอุปัจจิตวานิโรจันติเตสังอุปสโมสุขโขสัพเพสัตตามรันติจามะเร็งสุจามะริสเวตาเทวหังวาริสามินาจิเมเดตสังสโยยะถาวาริยะถาวาริวาปุราปาริปุเรนติสักรังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมังคิปเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังคปานจันโทปนราโสยถามณีโชติราโสยถาI'm not.
สันทานโสภะคะปะติโสยะติธัมโมจายังนินัสสิโตเวทนาปุจจจะกะตาวุรังมารัญจามิปุณังมนุปนิณังตุเมหิปุญญังปัสสุตังอนัปปกันติตัวชาปมังกรังรักขันตุสัพพเทวตานสัมปังบุตานุภาเวนะสดาโสติปวันตุเตบังวันตุสัพพมังกรังรักขันตุสัพพเทวตานสัมปัตตมานุภาเวนะสดาโสติปวันตุเตบังวันตุสัพพมังคารังรักขันตุสัพพเทวตานสัมปัสสังฆานุภาเวนะสันดาสโสทิงภาวันตุเทงขอกราบนมัสการพระคุณเจ้าทุกรูปแล้วก็ขอกราบเรียนท่านผู้เกียรติที่เคารพทุกท่านนะครับครับพระคุณเจ้า13รูปให้พระคุณเจ้าแล้วก็ท่านผู้เกียรติที่เคารพทุกท่านได้รับทราบร่วมกันนะครับรูปที่เป็นประธานสงฆ์นะครับคือท่านเจ้าคุณพระอุดมญาณโมลีนะครับวัดโพธิสมพรจังหวัดอุดรธานีนะครับรูปที่2ท่านพระอาจารย์บุญมีปริปุณโณวัดป่านาคูนจังหวัดอุดรธานีนะครับรูปที่3ท่านพระอาจารย์เพียรวิริโยวัดป่าหนองกองจังหวัดอุดรธานีรูปที่4หลวงปู่ลีกุศลโทกุศลธโรนะครับวัดภูผาแดงจังหวัดอุดรธานีรูปที่5พระราชวรยานมุนีเจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลำภูรูปที่6พระราชสารโกศลนะครับเจ้าคณะจังหวัดนครพนมรูปที่7พระอาจารย์อุลล่าทิตตธรรมโมวัดป่าแก้วชุมพลจังหวัดขอนแก่นนะครับ13ท่านนะครับที่เป็นพระสงฆ์ไทยนะครับส่วนพระสงฆ์ที่เป็นพระสงฆ์นานาชาติที่จะพิจารณาภาพบางสกุลจำนวน20รูปมีรายนามดังต่อไปนี้นะครับรูปที่1พระอาจารย์อภิเจโตนะครับรูปที่2พระอาจารย์ศีลตโนรูปที่3พระอาจารย์ญาณธรรมโมรูปที่4พระอาจารย์ชยสาโรรูปที่5พระอาจารย์กาลุนิโกรูปที่6พระอาจารย์กัลยาโนรูปที่7พระปิยธรรมโมรูปที่8พระธีรจิตโตรูปที่9พระจิตตปัญโยรูปที่10พระญาณธรรมโมรูปที่11พระธีตธรรมโมรูปที่12พระตปสีโลรูปที่13พระชยันโตรูปที่14พระยะติโกรูปที่15พระเตชะปัญโยรูปที่16พระธรรมระโตรูปที่17พระสุขิโตรูปที่18พระปัญญานันโทรูปที่19พระเกวลีรูปที่20พระสัญญโมนะครับทั้ง20รูปนะครับที่เป็นพระสงฆ์นานาชาติที่จะได้ประกอบพิธีพิจารณาผ้าบางสุกุลในวันนี้นะครับ